Armor Core 6ในที่สุดซัสบี้ของผมก็ได้ฟันเนลรีแทสจริงมาแล้วครับ1ข้างปล่อยได้6อันนายจะบอกว่าถ้าติด2ข้างก็จะปล่อยได้12อันอย่างนั้นเหรอน่าสนใจนี่แสดงให้ดูหน่อยสิได้เลยเดี๋ยวจะแสดงให้ดูเอาละนะฟันเนลไปเลยดูครับตามติดแล้วยิงรัวๆเลยนะส่วนเราก็บีมเซเบอร์ไปจะเข้าคลุกวงในก็ต้องเปิดไซโคเฟรมมาดูครับฟันเนลเวอร์ชั่น2ตามติดแล้วยิงดูๆไปแล้วเนี่ยก็คล้ายๆมีเพื่อนมาช่วยสู้อีก2คนนะครับส่วนเราเข้าประชิดแล้วก็บีมเซเบอร์ไปโอ้โหดูฟันเนลของเราโหดมากตามติดแล้วจ่อยิงเลยนะก็เป็นโอกาสให้ฟันแบบนี้แล้วก็ยิงซ้ำไประเบิดแต่ลองดูดีๆนะครับฟันเนลที่2เนี่ยดูเหมือนจะหลบง่ายกว่านะเพราะถ้าศัตรูเคลื่อนที่ตลอดเนี่ยฟันเนลก็ยิงไม่ค่อยโดนนะถ้าเป็นฟันเนลแบบแรกในคลิปที่แล้วเนี่ยเหมือนกับระวังกับดัก6จุดเลยนะฟันเนลก็จะยิงจาก6ตำแหน่งที่แตกต่างกันมันอาจจะหลบยากกว่าหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าต้องฟันเข้าไปยิงระเบิดโดนอยู่ไอ้บอสตัวนี้ก็โหดจริงเหมือนคนเล่นเลยเนี่ยมีฮิลตัวเองด้วยสู้กันไปหลายยกแล้วนะฮิลเลือดเพิ่มตลอดอื้อหือแรงฟันเนี่ยไปเลยอื้อหือหาจังหวะเข้าชาร์จบีมเซเบอร์แป๊บหนึ่งเอาละฟันเนี่ยไปเลยหาจังหวะเข้าประชิดชาร์จฟันเข้าไปเต็มเลือดลดเกินครึ่งแล้วเอาหิวเลือดเพิ่มตลอดโคตรโกงแต่ไม่เป็นไรเราโจมตีแรงกว่าเยอะฟันเนี่ยระดมยิงเอาละชาร์จไม่อย่างเขาให้ครึ่งหลอดแล้วไม่หิวหมดแล้วสินะไปเลยเหล่าฟันเนลของฉันเฮ้ยหูไม่โดนติดคูลดาวอีกขอแป๊บนึงเอาแล้วนะเปิดไซโคเฟมไปเลยฟันเนลดูสิ12อันยิงไม่โดนเลยเหรอถ้างั้นเราก็ต้องช่วยหยุดการเคลื่อนไหวอะนะชาร์จรอจังหวะบึ้มก็ให้โอ้โหช่วยยิงสวยมากเตะทีแล้วก็ได้เวลาปิดฉากแล้วนี่นะฟันเนล12อันระดมยิงมันก็เจ๋งอยู่นะใช่ไม่เลวเลยแต่นายเองก็เกือบเสร็จฉันเหมือนกันสุดท้ายเรามาตายไปด้วยกันเถอะเริ่มพากมั่วไปเรื่อยแล้วครับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ